ฆษกรัฐบาลเมอร์เซเดสเบนซ์เชื่อมั่นไทยลุยผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้ามั่นใจศูนย์กลางผลิตยานยนต์แห่งอนาคตการเมืองวันที่10มิถุนายน2567 9 นาฬิกา 41 นาทีโฆษกรัฐบาลเมอร์เซเดสเบนซ์เชื่อมั่นไทยลุยผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารองรับลงทุนมั่นใจเป็นศูนย์กลางผลิตยานยนต์แห่งอนาคตวันที่10มิถุนายน67นายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรียังคงมุ่งมั่นทำงานเพื่อให้ไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์และส่วนประกอบรถยนต์พลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เพิ่มศักยภาพประเทศรองรับการผลิตการเป็นห่วงโซ่อุปทานที่สำคัญของภูมิภาคและดำเนินการเพื่อสนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางผลิตยานยนต์แห่งอนาคต Future Mobility Hub โดยบริษัท Mercedes-Benz ประเทศไทยจำกัดลงนามสานต่อแผนการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้ากับบริษัทไทยอีก10ปีทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นในการทำงานอย่างหนักสนับสนุนทุกโอกาสผลักดันประเทศตามวิสัยทัศน์ IGNITE Thailand ที่กำหนดไว้ให้ไทยเป็นศูนย์กลางภูมิภาคด้วยการสนับสนุนทุกโอกาสความพร้อมเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันนี้จึงทำให้ไทยเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่มีคุณค่าของภูมิภาคสำหรับนักลงทุนรายใหญ่ระดับโลกนายชัยกล่าวว่าบริษัท Mercedes-Benz ประเทศไทยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคชาวไทยและสานต่อแผนการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าประกาศลงนามต่อสัญญาว่าจ้างกับบริษัทธนบุรีประกอบรถยนต์จำกัดเป็นระยะเวลา10ปีในฐานะพันธมิตรระยะยาวที่มีบทบาทในการประกอบรถยนต์และผลิตแบตเตอรี่รถยนต์พลังงานไฟฟ้ารวมถึงขานรับนโยบายผลักดันแนวคิด Circular Economy ประเดิมด้วยการส่งมอบเซลล์แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเซลล์บล็อกขนาด2 MWh รวบรวมมาจากแบตเตอรี่แรงดันสูงที่ใช้ทดสอบในกระบวนการผลิตให้กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.ภายในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์สนับสนุนการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคมไทยรวมถึงการยกระดับบุคลากรไทยและสนับสนุนการทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศให้มีมาตรฐานระดับโลกนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าด้วยการกำหนดวิสัยทัศน์และการทำงานอย่างหนักในช่วงเวลาที่ผ่านมาอย่างมีแบบแผนเพื่อให้ประเทศไทยมีการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเหมาะสมแก่การลงทุนเต็มไปด้วยศักยภาพที่จะเอื้อประโยชน์แก่การลงทุนพร้อมพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคจะทำให้ประเทศไทยมีคุณสมบัติที่นักลงทุนมองข้ามไม่ได้ซึ่งต้องขอบคุณทุกความเชื่อมั่นในการลงทุนในไทยและร่วมแลกเปลี่ยนการพัฒนาสู่บุคลากรไทยพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าดอกผลของการทำงานหนักเตรียมความพร้อมของไทยนี้จะแสดงผลสำเร็จให้เห็นอย่างต่อเนื่องนายชัยกล่าวทัวลงเลเพชรมรกตโพสต์เนื้อเพลงโยงคู่ตะวันฉายโจแฟนมวยชี้ตอนนั้นที่แพ้จริงกีฬาวันที่10มิถุนายน2567 12 นาฬิกา 31 นาทีทัวลงเลเพชรมรกตเพชรยินดีอะคาเดมี่โพสต์เนื้อเพลงหมากเกมนี้โยงคู่ตะวันฉายโจแฟนมวยคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์สนั่นลั่นตอนนั้นที่แพ้จริงหลังซ้ายดาราตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยป้องกันแชมป์โลกวันรุ่นเฟเธอร์เวทด้วยการชนะคะแนนโจณัฐวุฒินักชกรุ่นพี่ในการชกเป็นคู่เอกศึกวัน167ที่ Impact Arena เมืองทองเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงผลการตัดสินและเสียงโห่ดังลั่นเวทีนั้นเสียโบ๊ทณัฐเดชเคลื่อนไหวหลังตะวันฉายป้องแชมป์วัน167หน้ากังขาหัวใจ
จหน้ากราบเปิดใจหลังแพ้ตะวันฉายขออย่าโหน้องยอมรับเก่งจริงอีกด้านหนึ่งพบว่าเพชรมรกตเพชรยินดีอะคาเดมี่ที่เคยแพ้ตะวันฉายและเสียเข็มขัดแชมป์โลกให้กับซ้ายดาราโดยหลังตะวันฉายเอาชนะคะแนนโจไปได้เพชรมรกตได้โพสต์ภาพเข็มขัดแชมป์วันพร้อมเนื้อเพลงหมากเกมนี้ของวงอินคาผ่านทางเฟซบุ๊กความว่าหมากเกมนี้ฉันก็รู้ว่าจะต้องลงเอยอย่างไรทว่าหลังโพสต์กลับมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากและเชื่อว่าเพชรมรกตต้องการโพสต์กระทบผลการแข่งขันระหว่างตะวันฉายกับโจทำให้เจ้าตัวโดนวิจารณ์อย่างหนักโดยมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากถึง 3.2 พันข้อความโดยส่วนมากต่างระบุว่าเพชรมรกตที่แพ้ตะวันฉายวันนั้นแท้จริงๆไม่เหมือนกับไฟโจที่มีข้อกังขาก.ก.ต.เผยเลือกส.ว.ระดับอำเภอราบรื่นชี้ผู้สมัครร้องศาลฎีกาได้หากพบทุจริตการเมืองวันที่9มิถุนายน2567 17:55 น.น.ก.ก.ต.เผยเลือกส.ว.ระดับอำเภอราบรื่นประกาศผลภายใน3วันชี้ผู้สมัครร้องศาลฎีกาได้หากพบกระบวนการไม่ชอบด้วยกฎหมายแจ้งปมลือหัวเขตปทุมวันต้องตรวจสอบเมื่อเวลา16นาฬิกาวันที่9มิถุนายน2567ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.นายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.แถลงสรุปภาพรวมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาสว.ระดับอำเภอทั่วประเทศว่าขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งผู้สมัคร 46,000 คนที่ได้ให้ความร่วมมือในการเลือกครั้งนี้ทั้ง978ที่เลือกตั้งรวมถึงเจ้าพนักงานคณะกรรมการระดับอำเภอที่ช่วยเหลือการปฏิบัติงานผู้อำนวยการเลือกระดับอำเภอบุคลากร 167,000 คนสื่อมวลชนและผู้สังเกตการที่ได้ซักซ้อมการเลือกส.ว.ระดับอำเภอให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนายแสวงกล่าวต่อว่าส่วนสถานการณ์ในภาพรวมถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดีแม้จะมีปัญหาอยู่บ้างอาทิผู้สมัครมารายงานไม่ทันตามกำหนดเวลา9นาฬิกามีจำนวนหนึ่งแต่ไม่มากนักและมีกรณีที่จังหวัดนนทบุรีผู้สมัครนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นหูฟังเข้าไปในที่เลือกซึ่งได้ตรวจสอบเจอและเก็บเพื่อนำไปร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วนอกจากนี้ยังมีผู้สมัครที่อำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเจ็บป่วยกระทันหันจึงเสียสิทธิ์ในการเลือกและการลงคะแนนซึ่งผู้สมัครก็เข้าใจส่วนขั้นตอนต่อไปเมื่อสถานที่แห่งใดเลือกเสร็จแล้วจะมีการประกาศผลคะแนนหน้าสถานที่เลือกโดยผู้ได้รับคะแนนสูงสุด3อันดับแรกของแต่ละกลุ่มจะได้เข้าไปเลือกในระดับจังหวัดต่อไปซึ่งในวันที่10มิถุนายนผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอจะส่งบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอให้ผู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัดและติดประกาศเผยแพร่ณที่ทำการอำเภอและในเว็บไซต์ของกกต.รวมถึงแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตภายใน3วันนายแสวงกล่าวอีกว่าส่วนกรณีที่ผู้สมัครเห็นว่าการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกในวันนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ขอให้ใช้สิทธิ์ร้องคัดค้านที่ศาลฎีกาภายใน3วันหลังจากนี้ผู้สื่อข่าวถามว่ามีข้อสังเกตในการเลือกส.ว.ระดับเขตที่เขตปทุมวันมีการลงคะแนนเลือกกันเองโดยไม่ใส่คะแนนให้ตนเองและเลือกให้คนอื่นแบบเป็นกลุ่มก้อนนั้นเลขาธิการกกต.กล่าวว่าจะต้องขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงแต่ก็จะต้องพิจารณาข้อสังเกตข้อสันนิษฐานด้วยว่ามีการหัวและมีการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายจริงหรือไม่เหมือนผู้ที่ใส่เสื้อสีเดียวกันที่ไม่ผิดแต่ก็สามารถสันนิษฐานเพื่อหาข้อเท็จจริงต่อไปได้
พราะหากผู้สมัครเห็นว่าคนอื่นดีกว่าตนเองก็สามารถลงคะแนนให้คนอื่นได้ซึ่งในการตรวจสอบจะต้องมีการตรวจสอบทางลับก่อนหากมีมูลปรากฏกกต.ก็จะดำเนินการต่อไปเช่นเดียวกับกรณีที่มีผู้ตั้งข้อสังเกตกลุ่มหัวครองเมืองนั้นก็เป็นข้อสันนิษฐานแต่จะต้องพิจารณาว่าการกระทําดังกล่าวเข้ามีข้อเท็จจริงที่เข้าข่ายความผิดตามกฎหมายหรือไม่นายแสวงกล่าวเมื่อถามถึงรางวัลชี้บอดการทุจริตการเลือกสว.จำนวน1 ล้านบาทนายแสวงกล่าวว่าจะสามารถจ่ายได้ก็ต่อเมื่อศาลมีการพิพากษาว่าเบาะแสที่แจ้งมานั้นมีความผิดจริงซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.